วันนี้แม่มาทำธุระนะคะเพื่อนๆพอมาถึงเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักมากเลยค่ะเราก็เลยมาหลบฝนอยู่ที่โลตัสก่อนนะคะพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหเจอร้านขายขนมนะคะอยู่หน้าโลตัสเลยแบบโอ้โหน่ากินไปหมดเลยนะคะพอเข้ามาเนี่ยก็คือเจอเลยนะอยู่แถวๆด้านหน้าเลยค่ะนี่พี่ส้มโอก็เลยสะดุดตานะคะก็เลยขอแม่เลือกขนมนะแม่ก็อนุญาตด้วยพี่ส้มโอก็เลยเดินเลือกขนมแบบจุใจเลยนี่มีทั้งขนมแบบมีทั้งบวยมีทั้งลูกอมมีทั้งเยลลี่คือเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นวุ้นนะมีวุ้นหลายประเภทมากเลยอันนี้วุ้นอะไรก็ไม่รู้นะนี่ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกบวยพวกเยลลี่อะไรพวกนี้นะคะจะไม่ค่อยมีลูกอมหรอกนะโซนนี้นี่น้องแตงโมก็เดินเลือกใหญ่เลยเลือกไม่ถูกเลยนะคะเอาจริงๆเนี่ยพี่ส้มโออยู่ได้ทั้งวันเลยนะแต่ถ้าติดตรงที่ว่าแม่ต้องไปทำธุระเนี่ยคือแบบพี่ส้มโอจะสามารถเดินเลือกได้ทั้งวันเลยส่วนอันนี้ก็ลาเทียวค่ะร้านนี้คือขายทุกอย่างจริงๆนะคะสีสันสวยงามมากเลยพอพี่ส้มโอเองยังอยากเลือกเลยนะคะเนี่ยน้องแตงโมก็เลือกไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบคล้ายๆเยลลี่ลูกตาลนะคะแต่ก็มันก็จะเป็นแบบพวกลูกอมอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นหมากฝรั่งนี่หูน่ากินมากเลยนี่โซนนี้น้องแตงโมนี่ชอบมากเลยนะเป็นโซนเยลลี่มีเยลลี่ไอติมมีโอ้มียูนิคอร์นด้วยมีขวดนมมีหลายอย่างมากเลยค่ะนี่ส่วนด้านบนมันก็จะเป็นพวกเยลลี่ลูกอมอะไรอย่างนี้นะคะนี่แล้วมันก็จะมีด้านหลังอีกนะพี่สมโอก็ไปยืนดูด้านหลังนะมันจะเป็นพวกแบบผงอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นผงลูกอมอะไรอย่างนี้นะนี่ด้านบนพี่ส้มโอก็ไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรแต่มันก็น่ารักดีนะมันเหมือนของเล่นเลยแต่จริงๆด้านในมันกินได้นะคะนี่หลากหลายมากเลยมีช็อกโกแลตด้วยนะขนมคือมีหลากหลายนะคะสีสันสวยงามมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นลูกอมนะคะเสียบไม้เนาะนี่ด้านล่างก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตแล้วนะนี่พี่ส้มโอก็ซื้อลูกอมเปรี้ยวซื้อนู่นซื้อนี่พี่ส้มโอชอบไอ้ลูกอมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมรูปไมโลมากเลยนะคะมันอร่อยมากเลยมันหวานๆมีความไมโลอร่อยมากเลยค่ะโซนนี้น้องแตงโมก็ชอบนะเพราะว่ามันเป็นเยลลี่ที่น้องแตงโมชอบกินพอดีนะนี่มีหลายรสมากเลยค่ะส่วนพี่ส้มโอก็ชอบกินรสองุ่นนะก็เลือกไป 2-3 อันส่วนแม่ก็เลือกบวยพวกเยลลี่อะไรพวกนี้นะคะลูกอมแม่ไม่ค่อยเลือกหรอกแม่จะเลือกแต่ส่วนมากจะเป็นแต่บวยกับเยลลี่นี่พี่ส้มโอก็เลือกใหญ่เลยนะนี่มีหลายอย่างมากเลยค่ะราคาก็มีตั้งแต่1บาท2บาท3บาทไปจนถึง100เลยนี่ก็เลือกไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่สนมากพี่ส้มโอก็จะอยู่แต่กับโซนลูกอมนะคะพี่ส้มโอไม่ค่อยเลือกช็อกโกแลตไม่ค่อยเลือกอะไรอย่างนี้หรอกนะส่วนน้องแตงโมก็ชอบเลือกเยลลี่ค่ะเพราะว่าเวลาน้องแตงโมกินลูกอมเนี่ยน้องแตงโมจะชอบปวดฟันนะนี่อันนี้ก็คือทั้งหมดที่เลือกมานะคะหลายอย่างมากเลยมีลูกอมเปรี้ยวมีเยลลี่มีบวยมีนุ่นมีนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านบนนะคะบางชิ้นก็100นะนี่อันนี้เป็นอร่อย1บาทก็คือลูกอมนะคะแต่ละเม็ดเนาะมีเยลลี่ด้วยนี่อันนี้เป็นหมากฝรั่งกินได้นะเคี้ยวหนึบๆนี่พวกนี้นะนี่น่ากินมากเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกอมเม็ดจิ๋วๆนะคะแบบว่าเหมือนจุ๊บจุ๊บเนาะคือแบบน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่าพี่ส้มโอไม่ได้ซื้อมานะนี่พี่ส้มโอจะหยิบให้ดูเลยมันคือมันเม็ดเล็กมากอะค่ะมันเม็ดจิ๋วๆพอดีน้องแตงโมน้องแตงโมชอบเลยแบบนี้นี่มีหลายลายมากเลยค่ะส่วนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นลายแตงโมแหละเนาะนี่สวยสวยสวยแล้วก็ยังมีด้านบนอีกนะคะเป็นรูปฟุตบอลนี่โอ้โหน่ากินมากเลยแบบพี่ส้มโอเห็นอะไรก็คืออยากกินเต็มไปหมดเลยนะคะคือแบบอยากกินมากเลยนะนี่มันมีหลายอย่างมากเลยนะแต่ว่าพี่ส้มโอก็ไม่สามารถเลือกทั้งหมดได้นะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปเนาะอันนี้เราก็เอาให้พี่เขาคิดตังค์นะคะพี่เขาก็กำลังคิดตังค์อยู่นะนี่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ส้มโอจะเอาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่รอไปก่อนพี่คะบอกว่าเอาให้ครบ50เลยนะคะพี่ส้มโอก็เลยไปเดินหาลูกอมเพิ่มนะนี่พอเดินหาลูกอมจนเสร็จแล้วพี่เขาก็คิดตังต่อนะคะจนครบเนาะนี่พี่สมุก็ยืนเลือกเลยอันนี้พ่อก็ไปถ่ายมาเสริมนะคะนี่น่ากินมากเลยมีทั้งลาเทียวอันนี้มีขนมกรุบกรอบด้วยนะนี่พี่สมุเพิ่งรู้นะเนี่ยพี่สมุไม่ค่อยได้เดินไปโซนนั้นนะคะเพราะว่าแบบว่ามันเดินไม่ค่อยสะดวกเนาะแม่ค้าเขานั่งอยู่นี่ได้มาแล้วค่ะอันนี้คือทั้งหมดที่พี่สมุซื้อมานะคะนี่เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดู
อันนี้ก็จะเป็นผงเม็ดๆนะลูกอมเม็ดๆอันนี้ก็เป็นลูกอมเปรี้ยวคือมีหลายอย่างมากเลยค่ะแต่วันนี้พี่สโมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย